คนมองเกมที่โจลงไปไงคะก็เป็นเกมที่ถือว่าเราพยายามที่จะคืนสภาพฟอร์มของเรากลับขึ้นมานะครับรวมถึงวิธีการเล่นของเรานะครับแต่ก็ยังขาดเกินอยู่นะครับเราก็ต้องนำไปแก้ไขนะครับในเรื่องของการเล่นในเรื่องของสปีดบอลแล้วก็เรื่องของระบบทีมนะครับยังไม่แน่นเท่าที่ควรพูดอย่างนี้เหมือนภาพรวมก็ยังไม่ได้อย่างที่ต้องการตั้งแต่แรกยังไม่ได้ที่เท่าที่ต้องการครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าโปรแกรมต่ำลงนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของร่างกายนะครับทำร่างกายไปด้วยแล้วแข่งไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดมาครับพัฒนาขึ้นจากวันแรกนะครับเพราะว่าจากเมื่อวานเนี่ยระบบวนมากนะครับแต่วันนี้ก็เริ่มระบบดีขึ้นแล้วก็นักกีฬาบางคนก็เริ่มปรับสปีดเริ่มปรับเรื่องของสภาพจิตใจตัวเองให้เข้าสู่เกมได้เร็วขึ้นครับเป็นไงคะกับนัดสุดท้ายที่เพิ่งจบลงไปก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีมากๆแล้วทำไมถึงบอกว่ารู้สึกดีเพราะว่าในหลายๆแมตช์เนี่ยเราค่อนข้างผิดพลาดเยอะแล้วว่าด้วยทามมิ่งอะไรของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแตกไปหรืออาจจะขาดเกินในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้หนูมองว่าฟีลลิ่งแล้วก็อารมณ์ของทีมที่ค่อยกลับมามันก็จะสืบเนื่องไปถึงชิงแชมป์โลกเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยดังนั้นวันนี้มันเป็นเรื่องงานยามดีที่ฟีลลิ่งแล้วทุกคนหนูรู้สึกว่าฟีลลิ่งในทีมมันจะมาค่ะขอบคุณค่ะลา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 ค่ะก็สำหรับเกมวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมนะคะที่ช่วยกันเล่นนะคะก็คือในแมตช์ที่ผ่านมาเงี้ยเราอาจจะพ่ายแพ้อาจจะอะไรเงี้ยเราก็ตัดทิ้งไปแล้วก็มาเริ่มใหม่วันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันค่ะแล้วก็เราก็ได้ที่3มาครองนะคะก็ยังไม่หลุด1ใน3เนาะก็ดีค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะค่ะก็เกมวันนี้ถือว่าพวกเราช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็เราสามารถคว้าที่3มาได้แล้วก็ต้องชื่นชมเวียดนามนะคะเขาก็เล่นดีแล้วก็เราก็จะอะไรที่ผิดพลาดเราก็จะกลับไปแก้ไขค่ะฝากถึงแฟนๆหน่อยละกันต่อไปเราเล่นในบ้านด้วยนะเช่นครับค่ะก็ยังเหลือแมตช์ในบ้านของเรานะคะอีกแมตช์นึงเนาะอาเซียนกลางปีก็อยากให้แมตช์เนี้ยคือไม่ได้หวังอะไรมากหรอกเค้าเล่นแบบเป็นพันธมิตรนะทุกคนแบบเค้าเล่นแบบเพื่อมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างคือไม่ได้แข่งกันเอาเป็นเอาตายเนาะก็อยากให้ทุกคนเชียร์ให้สนุกค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทั้งทีมเพื่อนบ้านด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็แมตช์นี้นะคะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็เชียร์พวกเรากันด้วยนะคะแล้วก็ฝากเชียร์ทีมในอาเซียนของพวกเราด้วยค่ะก็ต้องตามโค้ชเลยก็แบบต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักค่ะพอแบบเหมือนเราออกมาแข่งเราอาจจะเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ดูวิดีโอกันแล้วก็กลับไปปรับปรุงพัฒนากันต่อไปค่ะก็คู่แข่งสำหรับ3ทีมนะคะหนูมองว่าทุกทีมอ่ะคือพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ต้องดูว่าเขามีจุดอ่อนอะไรแล้วก็จุดเด่นอะไรแล้วก็ปรับมาใช้ในเกมค่ะขอบคุณค่ะ